าเช็ควันพระประจำเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2567กันค่ะวันศุกร์ที่5กร,รกฎาคมค่ะวันแรม14ค่ค่ำเดือน7ปีมะโรงวันเสาร์ที่13กร,รกฎาคมวันขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะโรงวันเสาร์ที่20กร,รกฎาคมเป็นวันขึ้น15้าค่ำเดือน8ปีมะโรงตรงกับวันอาสาฬหาบูชาหรืออาสาฬหาบูชาค่ะ วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ปีมะโรงตรงกับวันเข้าพรรษาและวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเป็นวันแรม8ขําเดือน8ปีมะโรงนะคะวันพระในเดือนกรกฎาคม2567มีวันพระใหญ่ถึง2วันคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานอกจากการทําบุญตักบาตรแล้ว นะคะประชาชนคนไทยอย่างนิยมเดินทางไปเวียนเทียนที่วัดค่ะหากใครไม่สะดวกไปทำบุญที่วัดก็สามารถสวดมนต์รักษาศีลและทำจิตใจให้สงบอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเป็นการสั่งสมบุญบารามีค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องรถที่ยดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ